แต่มันจริงๆมันโตช้าโตเล็กงามเนี่ยอย่างมาดูวันเนี้ยพอมาเจอคลื่นหมดเลยสวัสดีครับผมวันนี้ก็ตื่นเช้ามาออกกำลังกายกันนะครับกับลุงเอ๋ท้ายตลาดหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปมานานเลยนะครับคลิปนี้ได้โอกาสออกมาวิ่งแถวๆบ้านลุงกับป้านี่นะครับสถานที่ของวันนี้ก็คือสะพานรักทะเลบางขุนเทียนนะครับลุงกับป้าออกจากบ้านแต่เช้ามืดเลยนะครับเพื่อที่จะให้ไม่โดนแดดที่นี่ก็คือพื้นที่ฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อให้เป็นแนวปะการธรรมชาติช่วยป้องกันผืนดินจากน้ำทะเลกัดเซาะนะครับเส้นทางที่ร่มรื่นนี้ก็สามารถออกกำลังกายจ็อกกิ้งได้นะครับระยะทางก็กำลังดีครับประมาณสัก 3-4 โลนะครับเส้นทางธรรมชาติตรงนี้ร่มรื่นทีเดียวนะครับเพื่อนๆสามารถนำจักรยานหรือเช่าจักรยานตรงบริเวณปากซอยนำเข้ามาปั่นตรงนี้ได้นะครับแต่วันนี้ลุงกับป้าเริ่มต้นด้วยการวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆก่อนครับผมเส้นทางที่นี่นะครับเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วก็เรียบทะเลบางขุนเทียนนะครับใกล้ๆกับสะพานแดงนี่แหละระหว่างทางมีป้ายด้วยนะว่าระวังสุนัขดุกลัวสิครับเจอแล้วครับข้างหน้าออกไปตามทางนี่ไงไปตามพี่เขาเดี๋ยวมาจะได้ไม่กัดมาดูพี่จับนกแก้วคืออะไรอ่ะนกแก้วมันหลุดอ่ะปล่อยบินอันนี้ปล่อยออกเขาปล่อยออกมาบินปล่อยออกนี่ก็กลับบ้านเองอ๋อโอเคไปเก็บป้ายไหมโอ้ยหลังมาโดนโอ้ย
แบบเลี้ยงปล่อยเนาะเชียดเชียดตรงหน้าเนี่ยบ้านเก่าอุ้ยยังไงที่เขาบอกว่าห้ามจับจะกลับบ้านเองใช่ไหมโอ้โหกินไรเนี่ยตลกนี้อ๋อห้ามจับตรงนี้นี่เองแล้วเส้นทางธรรมชาติตรงบางขุนเทียนนี่นะครับก็ถ้ามาเช้าๆได้ก็ดีนะครับนี่เขาบอกมีต้นกงกลาง100 ปีด้วยอยากเข้าห้องน้ำเหมือนกันตรงนี้เข้าไปดูต้นกงกลาง100 ปีตอนนี้เห็นจักรยานแล้วนะครับตัวเองขอยืมไปก่อนนะผมเลือกยางที่มันเต็มๆก่อนบรรยากาศดีอยู่นะแต่ถ้าเกิดเลยไปกว่านี้น่าจะร้อนอยู่นะเส้นทางริมทะเลบางขุนเทียนแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสได้แวะมานะครับอย่าพลาดนะครับการปั่นจักรยานเรียบตรงนี้ชิลมากเลยนะครับผมรถเส้นทางจักรยานนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าขับเพลินแวะดูนกข้างทางด้วยนะครับขับไม่เป็นไรนะครับถึงเนเธอร์แลนด์เฉยเลยครับเห็นไหมล่ะกังหันThank you.
เห็นมีที่เขาเขียนรูปลงไปบนพื้นด้วยนะสวยเลยอ่ะไม่รู้ตรงไหนไม่รู้พี่ก็ทานข้าวโอ้ยสวยมากเลยเป็นของโครงการใช่ไหมคะดูทุกวันเลยเราสักชาทำทุกวันนะครับทำทุกวันเป็นไม้ที่มันตายอ๋ออันนี้ปลูกทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะคะโอ้หลายหมื่นต้นหลายหมื่นต้นเลยหลายหมื่นต้นเลยสวัสดีครับ
ดูแลมันยังไงอ่ะทีแรกปลูกพื้นดินมันไม่อยู่มาเอารองท่อนี้ปลูกใช่อยู่เพราะว่าน้ํามันคลื่นมันซ้อน้ํามันซ้อเนาะหมดพอมาแล้วเอาท่อเนี่ยค่อยเขียวหน่อยครับสวยดีทีแรกก็ลงพื้นดินไปโอ้โหตายสุดหัวสุดตาไม่เหลือเลยครับตอนนี้ต้นไม้กี่ปีแล้วพี่อายุเนี่ยนะครับมันถามว่ากี่ปีมันจะปลูกทยอยไล่กันไปเรื่อยอย่างไปเห็นต้นเล็กเนี่ยต้นเล็กก็เพิ่งจะปลูกครับจริงๆแล้วดำเนินงานมันต้องพ.ศ. 60อ่ะของในหลวงนะพี่นะของ60คือ99เนาะทีนี้เดี๋ยวจะมาเห็นต้นเล็กต้นเล็กเขาก็ปลูกเพิ่มไล่มาแบบนั้นนะครับก็คือค่อยๆปลูกเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าน้ำต้นประมาณปีน้ำมันไล่มา60เริ่มต้นคือ60นกกระเต็นนกกระเต็นใช่ไหมพี่ที่มันกินปลานกตัวเล็กที่มันกินปลานกสีๆอ่ะเยอะนกเราข้างหน้าไปที่นั่นนะบางพี่ก็คอยดูแลต้นดูแลสะพานด้วยเนาะผมก็ดูแลก็งามอยู่นะงามงามแต่มันจริงๆแล้วมันโตช้าเลยโตเร็วงามเนี่ยอย่างมาดูวันเนี่ยพอมาเจอคลื่นหมดเลยทั้งหลักทั้งต้นหลุดไปอยู่บนฝั่งอ่ะคลื่นมันแรงถึงมีตัวทำตัวกั้นเวลาคลื่นมันเกิดแรงมากครับโอ้คลื่นแรงถ้าไม่มีคลื่นอยู่ได้นานอยู่ได้นานมากนี่ช่วงมันเกิดคลื่นน่ะเห็นงามๆเนี่ยไม่อยู่หรอกคลื่นมันเกิดพวดเดียวเนี่ยหมดครับเล่นยากทะเลเล่นยากใช่มันพลไปขนาดสะพานเนี่ยเนี่ยสังเกตสะพานเนี่ยครับหมดแล้วคลื่นโหมพังหมดทีแรกปลูกพื้นดินไม่โตมันไม่ใช่ไม่โตโตไม่ทันคลื่นมันคลื่นขึ้นซัดก่อนตอนแรกก็คนก็เข้าใจว่าปลูกลงพื้นดินเลยครับทีแรกก็ปลูกพื้นดินเลยแหละไม่รอดแล้วก็ปากหลักแบบเนี้ยเวลาเกิดคลื่นมาอยู่ว่าโน่นเช้ามาอยู่บนฝั่งโน่นหลักต้นถอนรากถอนโค้นลงไปในท่อมันไม่เจาะรากไม่เจาะรากนะครับดูปลาตีนเนี่ยตัวใหญ่มากเลยอะไรครับปลาตีนอ๋อตัวใหญ่เขาเรียกปลากระจังปลากระจังอ๋อพื้นบ้านนะพื้นบ้านเขาเรียกปลากระจังครับปลาเล็กๆครับปลาตีนอันนี้เหรอคะปลากระจังไหนฮะตัวใหญ่ไหนเนี่ยตัวนี้ค่ะเนี่ยเห็นคลิปๆกำลังค่อยๆกระดึ๊บมาตรงตรงต้นไม้เห็นนั้นไหมคะนู่นนะที่โผล่หัวนี่แอบตรงนี้ค่ะอ๋อนั่นปลากระจังเหรอครับนั่นหนูมองตอนนี้อย่างนี้เขาเรียกปลากัดเทียวปลากัดเทียวปลากัดเทียวเทียวครับปลากระเนี่ยอย่างเงี้ยปลากระเทียวพี่น้อยนะที่ไม่ได้ละเพราะจะทานเลยอันนี้เหรอคะที่มันออกเมนูอะไรมันออกเมนูอะไรนะที่เขาทำนาทอทัดอ่ะเนี่ยเอาทานได้เหรอได้เนาะทีนี้เจ้าพื้นบ้านเขาไม่กินกันแล้วแต่จริงจริงแล้วอร่อยกันนะครับมันอ่ะอ๋อเหรอคะคนตัวเล่นอ๋อแต่ถ้าสมมติเป็นปลาตัวนู้นปลากระจังตัวนู้นอ่ะที่ตัวที่เห็นหัวใหญ่ๆอ๋อปลากระจังนี่นะเขาลองขวดปลาทุกวันเนี่ยปลาเห็นนี่แหละขวดไหนตัวไหนตัวนี้ของผมเละมันจะมาเล่นกับเราน่าเขาถ้าขวดปลาตาไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวลงแล้วโจรลงไปขวดเลยถ้าขวดปลาขำเนี่ยเดี๋ยวดูนะเขายืนมองเนี่ยอ๋อเหรอคะแล้วเขาโจรลงเลยเหรอคะเขาโดดลงไปทั้งสูงนี่แหละอ๋อเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่แล้วมันยืนสมบูรณ์เนี่ยยืนดีมันก็จะมาเพาะออกลูกนักจับปลาเฮ้ยปวดปลาเลยนะเขายืนมองเนี่ยเห็นปลาปั๊บโดดเลยครับโดดลงเลยอ่ะเขาไม่กลัวแล้วเวลาน้ำขึ้นถึงสะพานนี้ไหมคะท่วมหมดเลยครับเนี่ยคนเนี้ยท่วมหมดเลยอ้าวเหรอคะท่วมประมาณเดือนไหนนี่แหละเดือนนี่แหละเดือนนี้ก็มาคืนก็ท่วมหมดแล้วครับเนี่ยร้อยท่วมลงไปเปียกเลยพอล้าปั๊บท้ามาน้ำเนี่ยเต็มฝั่งเลยเวลาที่จิตขอบคุณครับมาก
เปิดเผยแสงว่าวันนี้ลุงกับป้าปั่นจักรยานมาสนุกมากเลยนะครับเหงื่อพอซึมๆหลังเราก็มาเดินเล่นลงสะพานไม้ไผ่นะครับซึ่งทำมาอย่างน่ารักเลยทีเดียวชมวิถีชีวิตของป้าตัวน้อยๆกันครับจะว่าไปแล้วที่แห่งนี้นะครับก็สำคัญมากต่อระบบนิเวศทั้งหลายนะครับทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่พึ่งพิงที่นี่นะครับป่าชายเลนเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตในท้องทะเลการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในโลกใบนี้ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกเจเนอเรชันควรจะปฏิบัติลุงคิดว่าอย่างนั้นนะครับสวัสดีบางขุนเทียนทะเลละวังอยู่ในวังทะเลอยู่ในวังใช่ไหมวังเลย